ขอบคุณนะคะที่มีคนคุยด้วยถูกพระทัยท่านย่าสดชื่นเป็นพิเศษเลยค่ะผมก็ไม่เคยมีญาติผู้ใหญ่ผมก็ไม่ทราบจะคุยอะไรเหมือนกันนะครับพี่ชายคุณหญิงมาพอดีท่านคงมีคนคุยด้วยที่สนิทกันมากกว่าท่านย่าชอบคุยกับคุณมากกว่าพี่ชายอีกนะคะหญิงไม่เคยเห็นท่านย่าทรงกระตือรือร้นรับแขกแบบนี้มาก่อนท่านย่าชอบคุณจริงๆนะคะท่านอาจจะเมตตาผมที่เห็นว่าผมไม่มีญาติผู้ใหญ่ที่ไหนก็ได้แต่ขอบคุณคุณหญิงมากนะครับของว่างอร่อยมากถ้าวันไหนอยากรับประทานเชิญมาที่วังได้เลยนะคะขอโทษนะครับ หลายครั้งนะครับชายคนนั้นใครล่ะคะมาจีบน้องหญิงหรือเปล่าลูกเต้าเหล่าใครก็ไม่รู้ไม่เคยเห็นเลยเขาเป็นครูสอนภาษาของหญิงผสมสมจ้ะโอ้โหครูสอนภาษาน้องหญิงนี่แน่นอนจริงๆนะคะไปเรียนไม่กี่ครั้งก็พ่วงผู้ชายเข้าวังซะแล้วนี่อย่าคิดอกุศลกับน้องนะผู้ชายคนนั้นไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นกับหญิงผสมสมย่ารู้แน่วันนี้ท่านย่าอารมณ์ดีนะคะวิคะพี่วิมีอะไรจะพูดกับท่านย่าหรอคือวิได้รับมอบหมายจากคุณพ่อให้มาทูลว่าคุณพ่อประสงค์จะซื้อที่ดินผืนหนึ่งของพระองค์หญิงไม่ทราบว่าพอจะเป็นไปได้ไหมพี่คะพ่อเธอคิดจะซื้อที่ดินของเรางั้นเหรอใช่ไปคะที่ดิน10ไร่ดินน้ำอากาศร้อนจังเลยขอตัวเข้าข้างในก่อนนะเดี๋ยวฉันตักเองไปนั่งเถอะขอโทษนะทุกคนที่มาช้าพอดีวันนี้มีธุระด่วนไม่เป็นไรค่ะนี่ในประพันธ์เรื่องกินเนี่ยตักไวเลยนะอ้อของโปรดของแพงแบบนี้ไม่ได้กินไวที่ไหนล่ะทาราโอ้ขอบคุณครับคุณรุ่นขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใส่จานปูแล้วขอบคุณครับจานมาขอบคุณครับนี่ทำหรือซื้อเอาเนี่ยซื้อค่ะซื้อค่ะเฮ้ยเดี๋ยวตกลงซื้อทำเองนะครับก็เป็นปนกันนั่นแหละมีทั้งซื้อด้วยแล้วก็ทำเองด้วยใช่ไหมแม่ข้าวพึ่งอ๋อใช่จ้ะแล้วอันไหนทำเองอันไหนซื้อมาล่ะทาราถ้าอันไหนอร่อยแสดงว่านั้นฉันทำเองโอ้โหคุณวิศรุทานเยอะนะคะทำงานกลับมาเหนื่อยยุ่งแน่เลยไม่ยุ่งหรอกแต่กลับช้านึกว่ารับประทานอาหารในวังจนลืมอาหารบ้านๆซะละนี่แม่พระพึงพูดจาอะไรระวังปากหน่อยสิยะอย่ามาสะบัดเสียงใส่คุณรุ่นของฉันนี่ครับนี่เห็นไหมกินแล้วครับเอาเร็วๆสิประพันธ์ไว้ตรงนี้นะจ๊ะจ้านี่ขอบคุณนะคะครับให้สุทิศมันช่วยไหมครับยังไงยังไงพูดผิดพูดใหม่ได้นะประพันธ์ก็แกล้างแล้วฉันก็ช่วยเก็บแม่สาวสองคนนี้เขาจะได้ไปพักผ่อนเว้ยโอ้ยมีน้ำใจกันจังเลยนะนี่กรุณาออกไปข้างนอกดีกว่าไหมฮะถ้าจะมีน้ำใจไปเก็บกวาดห้องโถงเลยพรุ่งนี้จะมีแขกเข้าเอ้า
เร็วหรือว่าต้องให้ตามคุณนุชมาช่วยได้เดี๋ยวไปทำเองเดี๋ยวไปทำเองไม่ได้ต่างอะไรกับล้างจานเลยเยอะเนี่ยแม่พระพึ่งจ๋าบอกความจริงขึ้นมาสิว่ากับข้าวกับปลาพวกเนี้ยหล่อนไปได้มาจากไหนตลาดแถวนี้ไม่มีแน่ๆคือแถวไหนก็ไม่รู้ว่าคือฉันนั่งรถเมล์หลงไปอ่ะก็เลยลงซื้อมาแล้วก็หิ้วมานะจ๊ะอะไรนะนี่ฉันแค่ไม่อยู่บ้านหล่อนแอบหนีเที่ยวนอกบ้านคนเดียวงั้นเหรอฮะก็ฉันเห็นว่าวันนี้ไม่มีแขกนี่และอีกอย่างอ่ะฉันก็อยากจะไปจ่ายตลาดไกลๆด้วยอ๋อเหรอวันหลังอ่ะถ้าอยากจะนั่งรถไปไหนไกลๆไปจ่ายตลาดไกลๆช่วยบอกด้วยฉันได้บอกสายรถเมล์ให้หล่อนถูกคราวที่แล้วที่ฉันนั่งรถเลยป้ายอ่ะเป็นเพราะฉันหลับหรอกปกติแล้วอ่ะฉันรู้สายรถเมล์ทุกสายในกรุงเทพเลยใหญ่เข้าใจฉันรู้แล้วว่าหล่อนได้กับข้าวกับปลาพวกนี้มาจากไหนโรงแรมจริงๆด้วยใช่ไหมแม่พระเพิงวันหลังอ่ะถ้าจะนั่งรถหลงทางไปไกลถึงนู่นอ่ะกรุณาช่วยซื้อกับข้าวกับปลานอกโรงแรมเพราะในโรงแรมมันแพงเข้าใจไหมขอโทษที่เรียกพบด่วนนะผมใจร้อนนี่อยากได้ที่ผืนนี้มากทำยังไงก็ได้ให้เขายอมขายทำไมท่านถึงคิดว่าผมควรจะเป็นนายหน้าให้ท่านครับทำไมท่านถึงไม่ติดต่อเองครับบอกตรงๆนะเข้าไปถึงเนี่ยไม่ว่านายหน้ากี่รายกี่รายเนี่ยเข้าไปในวังไม่ได้โดนไล่ตะเพิดออกมาหมดเลยแต่ผมรู้ว่าคุณเข้าได้เข้าได้ทั้งในวังและเข้าได้ทั้งพระพักของพระองค์หญิงวิสุทธิโสภีผมคิดว่าผมคงไม่เหมาะจะเป็นนายหน้าให้ท่านนะครับเพราะว่าจริงๆผมไม่รู้วิธีการเป็นนายหน้าด้วยผมแค่เคยผมชอบที่ผืนนี้มากเลยเตรียมเงินไว้แล้วด้วยกลับไปคิดดูว่าจะช่วยผมไหมผมยินดีจ่ายค่าหน้าให้คุณเต็มอัตราขอให้ทรงยอมขายเถอะเขารู้ได้ยังไงเนี่ยว่าเราเข้าวังได้หรือว่าช่างซักจังเลยทาราเกือบไปแล้วไม่หรอพะพึงเธอเอาเรื่องที่ฉันเข้าออกวังเทวาสถิตไปเล่าให้ใครฟังหรือเปล่าใครไม่มีนี่คะไม่ได้เล่าทำไมล่ะคะคือเมื่อตอนหัวค่ำเนี่ยมีนักธุรกิจระดับมหาเศรษฐีคนหนึ่งเรียกฉันเข้าไปคุยอยากจะให้ฉันเป็นตัวแทนติดต่อซื้อที่ดินซึ่งเจ้าของที่ดินผืนนั้นคือพระองค์หญิงแห่งวังเทวาสถิตตลกไหมล่ะโอ้ยแบบนี้แสดงว่าเขาก็ต้องรู้ว่าคุณเข้านอกออกวังนั้นได้และแบบเนี้ยคุณจะติดต่อซื้อที่ดินให้ตาเศรษฐีนั้นใช่ไหมคะปกติฉันก็ไม่อยากจะเข้าไปที่นั่นสักเท่าไหร่ทำไมล่ะคะดีออกใครๆก็อยากจะเข้าวังอย่างน้อยเราก็จะได้เห็นโลกใหม่ที่ไฮคลาสแถมถ้าเขาขายที่ดินให้คุณนะคุณก็จะได้ค่าในหน้าแบบนี้คุณจะได้สักกี่พันเหรอคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คิดเล่นๆก็หลายแสนอยู่น่าจะเป็นล้านเฮ้ยเป็นล้านเลยเหรอคะ
คนอย่างฉันไม่ใช่คนที่จะทำอะไรเพื่อเงินถ้าฉันจะทำอะไรเพราะว่าฉันอยากจะทำเท่านั้นอย่างน้อยก็ต้องอยากจะไปเจอสาวชาววังบ้างแหละพูดว่าอะไรนะพูดว่าอะไรนะเปล่านี่คะเป็นอะไรวังเทวาสถิตแล้วผมจะต้องเข้าไปในฐานะอะไรครับMorning ค่ะ Good morning Good morning Thank you ขอบใจนะสุธิตนายไปทำงานเถอะแต่ทางนี้พวกเราดูแลได้แหมนี่ถ้าเกิดว่าอีกหน่อยนะแขกมาที่นี่เยอะๆเดี๋ยวสุธิตลางานแล้วออกมาช่วยทำที่นี่เต็มตัวเลยอย่าเลยกินเปลืองแกไปกินของโรงแรมเขาอ่ะดีแล้วเหรอไปก็ได้งั้นสุธิตขอตัวก่อนนะครับอยู่ให้คนขี้บ่นเนี่ยเขาใช้งานต่อไปก็แล้วกันบ๊ายบายเอ้าคุณวิชรุตเชิญทางนี้ค่ะเดี๋ยวเขาเพิ่งเตรียมอาหารเช้าให้ Good morning Good morning Good morningคุณนุชคะได้ข่าวว่าพอแขกรถนี้ไปแล้วเราก็ไม่เหลือแขกแล้วนะคะตารางจองห้องพักว่างเชียวแปลกจังเราก็บริการแขกกันสุดชีวิตคุณวิศรุตก็ดูแลแขกออกจะดีดีพาไปทัวร์นั่นทัวร์นี่ที่บ้านเราก็มีครัวไทยสาธิตมีสวนผักติดแม่น้ำลำคลองตอนกลางคืนก็ได้ไปดูหิ่งห้อยบรรยากาศออกจะดียอดเยี่ยมขนาดเนี้ยทำไมยังไม่มากันอีกอะคะคือมันเป็นช่วงโลซีซั่นคนก็จะน้อยคนน้อยเราก็เหนื่อยน้อยคุณไม่ได้อยากจะให้คนมาพักเยอะๆใช่ไหมคะคุณทำเพราะว่าอยากทำไม่ได้คิดจะจริงจังอะไรแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะพัฒนาอะไรให้มันรุ่งเรืองแล้วก็ร่ำรวยนี่เราเป็นใครยักษ์กล้ามาวิจารณ์เจ้านายแบบนี้ฮะนี่ไปในครัวเลยนะไปเตรียมผลไม้ให้แขกไปสิไปไปก็ได้แป๊บนึงสิแม่คนนี้นี่ยิ่งอยู่นานยิ่งพูดมากมันอาจจะจริงอย่างที่เขาพูดก็ได้มั้งแขกมาพักอ่ะคุณก็เป็นนายหน้าขายที่สิคะรวยกว่าแถมเหนื่อยน้อยกว่าด้วยฉันปฏิเสธเขาไปละตายละนี่คุณทิ้งเงินไปซะเฉยๆเลยเหรอคะอ๋อกลัวว่าจะเข้าไปจีบสาวชาววังแบบไม่เท่งั้นเหรอกลัวว่าเขาจะคิดว่าคุณจะไปหวังผลประโยชน์อะไรจากเขาใช่ไหมแล้วก็กลัวว่าฉันไม่เคยคิดที่จะหวังอะไรจากคนในวังนั้น
ฉันขอโทษนะคะที่พูดอะไรไม่ค่อยเข้าท่าฉันไม่ได้ตั้งใจจะว่าอะไรคุณนะคะคุณจะตามมาตอแยกับฉันอีกเหรอคุณจะมีปัญหาอะไรกับการที่ฉันจะเป็นนายหน้าขายที่หรือไม่เป็นฮะฉันไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าฉันก็แค่สงสัยว่าทำไมคุณถึงได้ปฏิเสธงานที่คุณทำได้ล่ะคะเธอรู้ได้ยังไงว่าฉันทำได้เธอก็เห็นว่างานหลักของฉันคือปลูกผักทำโฮมสเตย์แล้วก็สอนพิเศษแค่นี้ฉันไม่มีเวลาว่างเหลือแล้วแต่ถ้าคุณเอาเวลาว่างที่เหลือนิดๆหน่อยๆเข้าไปเจรจาซื้อขายที่ดินกับเจ้านายในวังเทวสถิตคุณก็อาจจะมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ทำงานที่คุณรักได้อย่างสบายใจไม่ต้องมานั่งเครียดกับปัญหากำไรหรือว่าขาดทุนของโฮมสเตย์ก็ได้นะคะฉันไม่มีปัญหาอะไรเรื่องกำไรหรือขาดทุนแล้วคุณมีปัญหาอะไรกับวังนั้นหรอคะพับพลึงตอนนี้พูดจายอกย้อนไม่เหมือนพับพลึงที่ฉันเจอวันแรกแล้วนะคุณก็ดูหงุดหงิดแล้วก็อารมณ์เสียทุกครั้งที่พูดเรื่องนี้ไม่เหมือนคุณวิศรุตใจดีที่ฉันรู้จักก็เพราะเธอมาตอแยอะไรกับฉันในเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยก็ได้ค่ะขอโทษนะคะที่มาตอแยกับเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ